รณีหนูที่แบบต้องมาฟ้องค่ายักษ์ใหญ่ในอายุแค่22มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราออกมาสร้างตัวใหม่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แย่สุดคือเราไม่มีเงินที่จะเติมน้ำมันขับรถไปทำงานแบบโปรโมทเพลงเราต้องยืมเพื่อนนะคือมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขอยืมเงินจากเพื่อนซึ่งรู้สึกอายมากเลยพอมันผ่านจุดนั้นได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนในชีวิตมากเลยทุกวันนี้หนูก็ยังมีคอมเมนต์ว่าชอบสมัยก่อนมากกว่าซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วมันแค่เป็นการเติบโตที่มันอาจจะไม่ได้ตรงตามคาดหวังของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครจะมาบอกว่าแบบชอบผลงานหรือว่าชอบตัวเราสมัยแต่ก่อนก็กลับไปฟังอันนั้นแล้วกัน อยู่ภายในใจเป็นเหมือนล้านคำ Peeps Podcast 5 tracks 5เพลง5เรื่องราวยินดีต้อนรับเข้าสู่5 tracks podcast ครับ5เพลง5เรื่องราวครับวันนี้เราอยู่กับน้องพลอยชมพูครับสวัสดีค่ะให้เมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ว่าพี่จะเรียกหนูว่าพลอยหรือเรียกหนูว่าชมพูมีคนเรียกหนูชมพูอย่างเดียวมั้ยมีบ้างค่ะแต่ว่าน้อยอะค่ะที่แบบเรียกชมพูเฉยๆส่วนใหญ่จะเรียกว่าพลอยพลอยชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็จะเรียกผิดเป็นบัวชมพูบ้างโพชมพูบ้างพลายชมพูฟอร์ดอย่างเงี้ยเหรอพลายชมพูมีใช่หนูเคยเจอพลายชมพูด้วยเป็นช้างเลยอะมีด้อมไหมมีด้อมไหมแบบมี FC หนูแบบเขาจะเรียกหนูว่าอะไร FC หนู FC ก็ส่วนใหญ่เรียกว่าพลายชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเป็นชื่อด้อมมาอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าตัวหนูเองก็นึกไม่ออกด้วยว่าจะเรียกแฟนคลับว่าจน10ปีแล้วแบบอยู่วงการมา10กว่าปีแล้วก็ยังไม่มีชื่อเออหมายนี้ก็ต้องมีเรียกแฟนคลับกันด้วยนี่เนาะนั่นสิแล้วเราเป็นแฟนคลับหรือเป็นด้อมของใครบ้างมั้ยของศิลปินต่างประเทศอะไรเงี้ยโอ้จริงๆจริงๆแล้วก็ติดตามศิลปินหลายคนอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบศิลปินต่างชาติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าแบบชอบมากๆคือวง She's Atlanticเหมือนเป็นฟิลเหมือนวงอินดี้อะไรเงี้ยที่แบบพอตอนหนังเขาปล่อยเพลงออกมาเยอะๆแล้วเขาเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเราก็แบบเออเรารู้สึกชอบแนวเพลงเขาเพราะมันแปลกดีมันแปลกใหม่เพราะฉะนั้นเราไปที่แทร็กนี้เลยครับกับ Chess Atlantic ครับแทร็กเนี้ยคือเรารู้สึกว่าพอเราได้เริ่มติดตามฟังเพลงของวงเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินสปายมากเลยเราอยากจะทำเพลงออกมาให้มันมีกลิ่นอายแบบนั้นในอนาคตแบบคือเรารู้สึกว่าอย่างตอนเนี้ยเรากำลังเตรียมทำอัลบั้มด้วยแล้วมันเหมือนกับอัลบั้มของเขาอะมันก็อินฟลูเอนซ์เราให้แบบมีซาวด์ที่มันแบบมีความล้ำมีความแปลกมันอาจจะเป็นเพลงที่แนวเพลงที่มันไม่ใช่ป๊อปทั่วๆไปอะแต่ว่าฟังแล้วแบบเออมันมีอะไรที่ฟังปุ๊บมันต้องตั้งใจฟังอ่ะมันจะมีกลิ่นอายความแทรปนิดนึงในเรื่องของเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเท่ดีที่เขาไม่ได้ฟิกตัวเองในแนวนึงคือเขาทำในสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆเพราะพอหนูเลือกแทร็กนี้มาพี่ก็ทำกันบ้านพี่ก็ลองไปฟังมาดูบางแทร็กมันมีความเป็นแบบมีความเป็นอิเล็กโทรป๊อปมีความเป็นดิสโก้นูดิสโก้ใส่เข้ามามีเด้งๆหน่อยก็มีอะไรเงี้ยใช่คือมันมีทั้งแบบฟิลดิสโก้แต่ว่ามันก็จะมีแบบซาวที่มันดาร์คขึ้นมีความแทร็ปมีความฮิปฮอปผสมผสานเข้าไปในแต่ละเพลงคือมันถึงแม้ว่าบางอันมันจะเป็นแนวที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายคือฟังปุ๊บคือรู้ว่าเป็นวงเนี้ยแล้วทำไมถึงชอบเพลงเนี้ยในเนื้อหาของมันด้วยหรือเปล่าหรือยังไงคือเพลงเนี้ยมันเป็นชื่อของอัลบั้มด้วยแล้วแบบเหมือนกับเราตอนแรกอะเราฟังเพลงอื่นๆที่ไม่ใช่เพลงนี้ในอัลบั้มแล้วรู้สึกเออชอบมากเลยแต่เราไม่เคยแบบเปิดใจฟังเพลงนี้พอเราฟังเพลงนี้ปุ๊บเฮ้ยเราเซอร์ไพรส์มากที่ชื่อเพลงมันดาร์กมากแต่พอฟังปุ๊บมันซาวมันกลับไบรท์มันแบบมันเหมือนมันเพลงมันสื่อว่าแบบเออถึงแม้ว่าจะหมดหวังแต่ว่ามันยังมีความหวังเล็กๆในความสิ้นหวังของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเอออยู่ต่อไปอีกสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีความคอนทราสต์อยู่ในตัวเพลงมันใช่ไหมคือเนื้อหาแล้วก็ตัวชื่อเพลงอ่ะมันคอนทราสต์กับซาวของเพลงมากฉันรู้สึกว่าเออมันแปลกดีมันเท่ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเพลงที่เราชอบมากเลยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเรา FC วงนี้มากเลยคือ FC ขนาดที่ว่าหนูบินไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตใช่คือหนูบินแบบบินไปดูคนเดียวเลยอ่ะเพราะว่าเพื่อนหนูก็ไม่ค่อยมีคนไม่ใครอินวงนี้ใช่ๆหนูก็เลยแบบคือด้วยความที่เรารักวงนี้มากก็ไม่เป็นไรไปดูเองเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรที่เราสนใจมุมนี้คือคนที่สามารถที่จะบินไปดูวงนึงด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเป็นครั้งแรกป่ะหรือปกติทำตัวแบบนี้อยู่แล้วคือก
่อนหน้านั้นอ่ะช่วงที่ช่วงปี2022แบบช่วงที่หนูยังอยู่เยอรมันอยู่ไม่ได้กลับมาไทยกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกับได้มีเวลาพักผ่อนคือก็อยู่กับคุณพ่อแต่ว่าก็จะมีช่วงที่แบบเบื่อๆหนูก็เลยลองเดินทางคนเดียวดูแบบไปอังกฤษไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่หนูไปอังกฤษอ่ะมันคือครั้งแรกที่หนูไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวเพราะว่าหนูก็ไปเที่ยวคนเดียวแล้วแบบหนูไม่ได้รู้จักใครที่อังกฤษที่แบบเราจะสามารถชวนเข้าไปคอนเสิร์ตได้ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรไปเองแล้วกันไปคนเดียวอย่างของเราตัวเองเนี่ยที่เราถามเมื่อกี้มันเคยมีครั้งนึงเราเป็นแฟนคลับของ Limp Bizkit กับคอนซึ่งคอนเคยมาเล่นไทยอยู่แล้วแล้วตอนนั้น Limp Bizkit เคยจะมาไทยในยุคที่เราเด็กๆเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วเขาไม่ได้มาเว้ยแล้วก็เลยว่ามันเหลืออีกวงเดียวที่เรายังไม่ได้ดูก่อนตายที่เราจะต้องดูอะไรเงี้ยแล้วเขามาเล่นที่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ไกลไปอะไรเงี้ยแล้วมาเล่นพร้อมคอนด้วยแล้วก็เลยแบบลองไปว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวซึ่งมันก็จะได้วายอีกแบบนึงเว้ยใช่คือยิ่งแบบไปญี่ปุ่นเขาก็จะมีเค้าเจอกันดูคอนเสิร์ตเขาอีกแบบเขาก็จะแบบต่อให้เพลงแบบเขาก็จะอยู่กันแบบประมาณอย่างเงี้ยแบบสำรวมหน่อยเป็นความสำรวมของเขาหน่อยเขาก็อยู่ของเขาประมาณนี้ซึ่งแบบเฮ้ยว่ะแกมาดูคอนเสิร์ตคนเดียวแม่งไม่แย่ว่ะแต่บางคนจะรู้สึกว่าแบบเราจะเจอเพื่อนใหม่เจอประสบการณ์ใหม่ๆเราอยากยิ่งเป็นเฟสติวัลอ่ะไม่ต้องรอเพื่อนอ่ะวงเนี้ยกูเบื่อแล้วเดี๋ยวกูไปดูอันอื่นต่อได้เลยอะไรเงี้ยเนาะจริงหนูรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเราด้วยแบบเหมือนอย่างไปคอนเสิร์ตเราก็จะเจอคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันก็คือศิลปินที่เรามาดูอะไรเราก็สามารถชวนคุยได้คือมันหนูคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอ่ะมันเป็นไม่จริงกันนะเพราะจริงๆสุดท้ายจริงๆแบบเพลงมันสามารถคอนเนคคนได้จริงๆใช่แล้วก็มากันที่แทร็กที่2ครับคามาจาก Taylor Swift ครับผมคือหนูว่าเป็นแฟนคลับ Taylor Swift มานานมากๆแบบหลายปี 7-8 ปีได้คือต้องบอกกันว่าจริงๆอ่ะช่วงแรกๆแบบต้นๆแบบ2010อ่ะเรายังแบบคือด้วยความที่เขามีกระแสหลายอย่างตอนแรกเราก็ไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่แต่ว่าแบบพอเราเริ่มติดตามเขามาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะแล้วแบบถึงแม้ว่าเขาจะมีกระแสหลายๆอย่างออกมาแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนกับเขาสามารถที่จะคัมแบ็กในทุกๆกระแสทุกๆดราม่าที่เขาเจอได้แบบคัมแบ็กได้ดีมากๆเลยแล้วก็เริ่มรู้สึกชื่นชมเขาชื่นชมเขาในแบบในการวางตัวแล้วก็ความสามารถของเขาในความพยายามที่แบบตอนดูเคยอ่านสัมภาษณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าช่วงแรกๆที่เขายังไม่ดังแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเฮ้ยชอบเขามากแบบเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเราในการแต่งเพลงในการเป็นศิลปินคือเราอยากจะเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยคือบางทีคนที่มันอยู่ในสปอตไลท์มันก็วางตัวลำบากเนาะใช่แล้วแบบบางทีมันก็อยู่ที่สื่ออะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่ายิ่งแบบเป็นคนดังนี้บางทีการขายข่าวอ่ะมันก็จะต้องมีดราม่ามีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะมีความจริงบ้างไม่จริงบ้างหรอกว่ามันบางทีมันอยู่ที่มุมมองในการเขียนในการนำเสนอออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนึงดราม่ามันก็จะหายไปอ่ะใช่แล้วคือเหมือนกับคือเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าศิลปินอ่ะสุดท้ายเค้าก็เป็นมนุษย์อ่ะคือทุกคนมีข้อดีข้อเสียทุกคนมีสามารถผิดพลาดกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าแบบน้ำหนักของสิ่งที่ผิดพลาดกับสิ่งดีๆที่ทำมันมากน้อยขนาดไหนแล้วอะไรที่แบบเรารับได้ไหนที่เรารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีบ้างไหมพี่อันนี้พี่อยากถามอย่างเราเคยเจอบ้างไหมเราเจอคอมเมนต์ที่มันเนกาทีฟกับเราเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเจอมาตั้งแต่เข้าวงการเลยค่ะตั้งแต่ต้นเพราะว่ายิ่งตอนที่เราทำ YouTube มันเป็นช่วงที่แบบ YouTube มันใหม่มากๆแล้วก็เจอคอมเมนต์ลบๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะมีทั้งแนวแบบนี่ดังได้เพราะหน้าตาหรือว่าร้องแบบหนักๆก็จะเคยเจอร้องเสียงเหมือนควายออกลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูเคยมีช่วงนั้นที่หนู cover เพลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนFC แบบไม่ชอบคือด่าจนขึ้นเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งเลยช่วงนั้นใช่เขาพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วเขาไปอ่ะแต่เราเก็บพิมพ์เสร็จเขาก็คือเขาจะใช้เวลาในการพิมพ์แค่5วินาทีแล้วเขาก็จะลืมไปเลยแต่ว่าตัวเราเนี่ยอย่างหนูสุดท้ายหนูก็มาคิดว่าแบบคนที่พิมพ์เขาคงลืมไปแล้วแหละว่าเขาพิมพ์ไปอ่ะเราจะไปใส่ใจทำไมเราทำในสิ่งที่เราชอบดีกว่าเราไม่ไปโฟกัสกับตรงนั้นเราโฟกัสกับคนที่เขารักเรามากกว่าที่เขาแบบเซฟผลงานเราจริงๆอะแค่จะบอกว่าก่อนที่คุณจะพิมพ์คอมเมนต์อะไรใดๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบมันสนุกปากหรือมันแบบจะเกิดจากสิ่งที่แบบอาจจะไม่ชอบหรือนู่นนี่นั่นแต่การพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บแบบกับผลที่มันตามมากับอีกคนที่เขาเก็บไว้นะมันต้องสร้างภูมิเยอะมากนะกว่าที่เราจะสตรองได้อะไรอย่างเงี้ยจริงซึ่ง Taylor Swift เป็นแบบอย่างในแบบนั้นด้วย
จริงคือยิ่งเขาแบบสปอตไลท์คือแบบคนทั้งโลกเขาเห็นว่าเขาทำอะไรมันแบบมันต้องเข้มแข็งขนาดไหนที่ต้องเจอคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยอะแล้วเขาก็โฟกัสกับการทำผลงานเขาอย่างเดียวใช่คือเขาจะไม่ค่อยพูดเยอะแต่ว่าทุกอย่างที่เขาเจออะเขาจะใส่ไว้ในเพลงแบบอย่างอาสุว่าเรื่องของชีวิตรักเขาอะไรเงี้ยที่แบบคนด่าเยอะๆอะเขาก็ไม่พูดอะไรเยอะนะแต่เขาใส่ไว้ในเพลงให้คนฟังทุกอย่างพูดในเพลงมาดูอีสเตอร์เอ็กที่กูซ่อนไว้ในนั้นสิจริงแบบรู้สึกว่าโหเขาเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็เป็นแบบบิสเนสวูแมนมากๆแล้วแบบเหมือนพอช่วงหลังนะที่เขามีข่าวเรื่องค่ายเก่าที่แบบเขาไม่สามารถซื้อมาสเตอร์กลับคืนมาได้นี่รู้สึกว่าแบบเรารีเลทกับเขามากๆเพราะว่าเราเองก็อย่างที่เห็นในข่าวก็มีเรื่องของปัญหากับค่ายเก่าอะไรที่แบบฟ้องร้องกันแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเราก็อยากจะเหมือนเขานะแต่ว่าบางทีบางเรื่องไม่ต้องเหมือนมากก็ได้เขาเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการเออเวลาเจออะไรเราต้องเข้มแข็งแล้วต้องแบบผ่านไปให้ได้เหมือนเขานะอะไรเงี้ยและมาอีกแทร็กนึงครับผมแทร็กที่3ครับThe Clam ของ Miley Cyrus ครับผมเพลงนี้เป็นเพลงโอ้วัยเด็กของพ่อชมพูเลยเพราะว่าคือแต่ก่อนนะหนูอยู่หนูเกิดและโตที่เยอรมันใช่ไหมคะก็อยู่ที่นู่นจนถึง10ขวบแต่ว่าช่วงนั้นน่ะคือเราก็จะแบบเราอยู่ในเมืองที่ไม่ใช่แค่ต่างประเทศแต่ว่ามันเหมือนต่างจังหวัดด้วยเป็นฟีลแบบบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแต่ทุ่งนาซึ่งเราก็ไม่ได้มีอะไรคือมันไม่ได้มีแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อนข้างอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติแล้วสื่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ติดตามพวกดาราดิสนีย์ช่วงนั้นเราก็ชอบไมลี่ไซรัสมากแบบชอบรายการแฮนนาโมนทาน่าคือเราก็มองเขาเป็นไอดอลในตอนนั้นเลยซึ่งเพลง The Clam เนี่ยเป็นเพลงที่แบบเราชอบที่สุดเลยของเขาเพราะเราสึกว่ามันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเราในการทำตามความฝันของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นอะเอาจริงๆคือตอนเด็กๆเรารู้สึกชอบร้องเพลงชอบสิ่งเพลงมาตั้งแต่เราจำความได้อะแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าความฝันการในการเป็นนักร้องเนี่ยมันจะสามารถเป็นไปได้เพราะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมามันคือทุกคนรอบข้างมันไม่มีใครที่ออกนอกเมืองเลยคือทุกคนถ้าเกิดที่นั่นก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดว่าชีวิตเราจะมีโอกาสที่จะพลิกแล้วก็ได้มาเป็นได้ทำอาชีพในฝันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงที่แบบเหมือนกับเป็นกำลังใจสำหรับเราให้ทำตามความฝันในตอนที่เราไม่ได้คาดฝันหรือว่าแบบคาดหวังในตัวเองด้วยซ้ำใช่เพราะจริงๆอย่างไมลี่นี่ก็เป็นคนที่โดนเยอะเหมือนกันนะใช่เขาก็แบบหนูคิดว่าเขาเจออะไรในชีวิตมาเยอะมากๆแล้วอาจจะด้วยความแบบว่าเหมือนกับมันมีความกดดันมันมีความคาดหวังในตัวเขาเยอะจนแบบว่ามันก็มีช่วงนึงที่เขาเปลี่ยนไปเลยแบบพลิกไปเลยช่วงที่เขามีความเปลี่ยนแปลงอะเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชอบเขาหรืออะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจความรู้สึกเขาเราก็ซัพพอร์ตเขามาตลอดเลยคือจริงมันไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าแบบจะเรียกว่าอะไรว่าอย่างตัวหนูเองอ่ะหนูก็มีชื่อเสียงจาก YouTube ที่หนูทำถูกป่ะจนวันนึงแบบเราว่าคนมันคาดหวังกับภาพนั้นว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นจริงคือทุกวันนี้หนูก็ยังมีคอมเมนต์ว่าชอบสมัยก่อนมากกว่าซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นแบบตอนอายุ12แล้วพอใช่กูตัวแค่นั้นเหมือนเดิมอย่างนั้นใช่คือแบบหนูแบบไม่เข้าใจความคิดนั้นเพราะว่าทุกคนน่ะมันเหมือนต้นคือสาวหนูมองว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้ที่แบบถ้าไม่โตมันก็เหมือนต้นไม้ที่ตายอ่ะคนเราทุกคนต้องมีความเปลี่ยนแปลงต้องมีการเติบโตอยู่แล้วดีไม่ดีเรื่องนะแต่คนเราต้องความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าแบบกับแฟนๆเองหรือคนที่เสพงานเองเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าแม้กระทั่งกับวงดนตรีเองอ่ะบางวงตอนแต่ก่อนที่เราแบบยังไม่ได้โตขนาดเนี้ยวงที่เราชอบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนไปกูชอบแบบเดิมมากกว่าจริงแต่ฐานะพอแบบพอเรามาทำงานเบื้องหลังของคนที่ทำเป็นศิลปินเนี่ยเป็นนักดนตรีเนี่ยก็จะมองว่าเขาต้องการ move ไปเรื่อยๆอ่ะเขาต้องการเปลี่ยนไหมเขาอยากทดลองเขาอยากเติบโตซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมันต้องมองในแองเกิลว่าแบบที่หนูบอกอ่ะถ้ามันเป็นต้นไม้อ่ะถ้าเราชอบต้นนี้เราก็ต้องมองมันเติบโตมันไปเรื่อยๆที่ไม่ใช่บอกแบบให้มันแครกอยู่แค่นั้นในสิ่งที่เราชอบใช่คนคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนก็จะแบบเหมือนกับต่อว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำไมแบบเปลี่ยนไปเยอะจังเปลี่ยนไปจนแบบมันไม่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
สุดท้ายคนเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์ที่แบบเขาก็ด้วยประสบการณ์ชีวิตต่างๆเขาก็เติบโตมากลายเป็นแบบเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้บางทีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันแค่เป็นการเติบโตที่มันอาจจะไม่ได้ตรงตามคาดหวังของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าใครจะมาบอกว่าแบบชอบผลงานหรือว่าชอบตัวเราสมัยแต่ก่อนก็กลับไปฟังอันนั้นแล้วกัน จะบอกว่าถ้าคุณรักเขาจริงเนี่ยคุณต้องชื่นชมในการเติบโตของเขาต้องรักในความเป็นตัวตนของเขาไม่ว่าอะไรว่าจริงๆทั้งตัวศิลปินเองหรือแม้ว่าแบบการรักใครสักคนเหมือนกันอะไรเงี้ยมันคือการไม่แบบไม่ใช่บอกว่าแบบเรารักเขาที่เราจะฟรีซเขาให้มันเป็นแค่ภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกว่าคุณรักหรือคุณอยากจะซัพพอร์ตศิลปินคนนั้นจริงๆนะผมว่าจริงๆมันต้องแบบรักแบบเข้าใจแล้วมองเขาว่าเติบโตไปยังไงมากกว่าเพลงนี้มันพูดถึงการจะคลายมันคือการปีนป่ายการปีนขึ้นเขาอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าตอนนี้ของเปรียบเทียบกับชีวิตของพลอยทุกวันนี้ อยู่ในเลเวลไหนของภูเขาตอนนี้ที่เรามองโอ้จริงๆเรารู้สึกว่าทั้งชีวิตยิ่งตั้งแต่เข้าวงการมานี่มีภูเขาหลายแบบหุบเขามาก ที่เราปีนขึ้นมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ปีนขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันในสเตจชีวิตที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นภูเขาลูกใหญ่อยู่เหมือนกันที่เราต้องต่อสู้กับใครต้องฟ้องกับใครแล้วแบบเราก็ทำเพลงออกมายังไม่ได้เต็มที่เหมือนกับพอยิ่งตอนช่วงที่เราออกมาจากค่ายเรากลับมาคัมแบ็กแบบในวงการทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราออกมาคือด้วยความที่เราไม่ได้มีรายได้เลยพอกลับมาปุ๊บเราก็ต้องพยายามหาเงินในการกลับมาสร้างตัวใหม่ทำเพลงทำผลงานออกมาให้คนเห็นว่าเรากลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ด้านได้ไออดอะคือหนูขอแบบทำโปรเจกต์เสนอขอบริษัทต่างๆแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบอ่านหรืออะไรเงี้ยแต่หนูคิดแค่ว่าทำไปแย่สุดก็เขาก็คงไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าแบบบริษัทต่างๆที่เราอยากจะให้เขามาสปอนเซอร์ให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้อะแย่สุดคือเราไม่มีเงินที่จะเติมน้ำมันขับรถไปทำงานแบบไปโปรโมทเพลงเราต้องยืมเพื่อนนะคือมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราต้องเอ่ยปากขอยืมเงินจากเพื่อนซึ่งรู้สึกอายมากในตอนนั้นนะเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเนี่ยแต่ว่าคือพอมันผ่านจุดนั้นได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนในชีวิตมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าในเรื่องของคดีที่หนูฟ้องค่ายเก่าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่หนูผ่านสิ่งนี้ได้ที่แบบเรื่องนี้มันจบได้หนูจะเก่งขึ้นแล้วก็มันก็เป็นบทเรียนในชีวิตแต่ว่าหนูคิดว่ามันบางทีไม่ใช่สำคัญที่เป้าหมายที่ยอดเขาที่แบบว่าหลังจากที่มันจบไปหมดแล้วอะแต่ว่ามันคือการเดินทางอะไรที่เราเรียนรู้ระหว่างทางระหว่างที่เรากำลังพยายามพิชิตภูเขาลูกนั้นเป็นแอทิจูดที่ดีมากนะพี่ว่าจริงๆแบบเรื่องพวกนี้พี่จะคิดได้ตอนอายุประมาณ30ขึ้นไป ที่เราบอกกันแหละว่าแบบความหมายของชีวิตมันคือการระหว่างทางที่เราเดินทางใช่กรณีหนูที่แบบต้องมาฟ้องค่ายักษ์ใหญ่ในอายุแค่22ที่แบบเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเจออะไรแบบนี้ในอายุเท่าเนี้ยเราคิดว่าเฮ้ยต่อไปหลังจากเนี้ยมันจะไม่มีอะไรที่สามารถสั่นคลอนเราได้ต่อไปแล้วเพราะนี่คือแบบใหญ่ที่สุดที่แบบเรามันเกินคาดฝันแล้วอะที่เราจะต้องเจอมากันที่แฟกต์ที่4ครับจากศิลปินคนนี้ครับพลอยชมพูครับ Still Your Girl ครับผมเพลง Still Your Girl เนี่ยมาจาก EP แรกในชื่อของเป็น EP เพลงสากลชื่อ EP Genesis ซึ่งตอนนั้นเราทำประมาณ5เพลงคือตอนนั้นเราตัดสินใจทำเพลงสากลเพราะว่าช่วงนั้นแฟนคลับต่างชาติเยอะมากแทบจะเยอะกว่าคนไทยอีกเพราะว่าเรา cover เพลงสากลใน YouTube ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยทำออกมาซึ่งเพลงโปรดของเราใน EP นี้ก็คือเพลง Still Your Girl เพราะว่ามันเป็นเพลงที่เรามอบให้กับคุณพ่อคือเราทำแบบว่าทำ MV ตัวที่ไม่ได้บอกคุณพ่อว่าเราจะทำในเรื่องมอบให้กับคุณพ่อนะใช่พอเราเปิดให้เขาดูเขาก็แบบดีใจจนน้ำตาไหลเลยแบบเขาเซอร์ไพรส์มากที่เราทำเพลงให้กับเขาครอบครัวมีอิทธิพลยังไงกับพลอยมั้งอ่ะโอ้มีเยอะมากเพราะว่าการเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นคือเขาไม่เคยแบบว่าดูถูกหรอว่าบั่นทอน
บั่นทอนความฝันของเราเลยว่าการเป็นนักร้องมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ช่วยสร้างเราแบบอะไรที่เราฝันไว้เขาไม่เคยแบบบังคับเราว่าเราจะต้องเป็นหญิงนั้นหญิงนี้แต่ว่าเหมือนกับอะไรที่เขาเห็นว่าเราชอบที่มันไม่เสียหายอะไรเงี้ยเขาก็จะสนับสนุนเข้าใจเลยเข้าใจเลยเพราะว่าเราที่เราถามอย่างเงี้ยโดยสังคมไทยเนี่ยถ้าเป็นไทยจ๋าๆเลยที่เราเคยถูกเลี้ยงดูมาเนี่ยความรักของพวกเขาจะเป็นความรักของพ่อแม่จะเป็นวิธีการคิดว่าทุกอย่างเขาจะมองว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยมันคือการที่จะต้องแบบเรียนในเชิงวิชาการเป็นความคิดแบบบูมเมอร์หน่อยก็จะแบบต้องเป็นหมอ เป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารทั้งสี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะถูกฟอสมาเป็นแบบนั้นการที่จะเป็นคนที่มาทำเวแบบงานเชิงศิลปะเนี่ยจะเป็นคนที่เกเรจริงเราจะถูกมองว่าเราเกเรแต่ว่าเอาจริงก็คือแบบหัวเราไม่ไปทางนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ากับลูกเราคิดเราจะการเลี้ยงแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในความรู้สึกเรานะแล้วผลผลิตก็แบบเห็นพลอยแล้วว่าแบบอันสุดท้ายจริงๆมันคือแบบถ้าเขาชอบอะไรเนี่ยเราซัพพอร์ตเขาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่ให้เขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ฮ็อบบี้อ่ะมองว่ามันชัดว่าเขาอยากจะเป็นอะไรแล้วโค้ชเขาไกด์เขาให้ไปให้ถูกทางใช่จริงๆคือเราก็เข้าใจว่าคนที่เลี้ยงลูกในแบบนั้นที่แบบว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคือเราก็เข้าใจว่ามันจากความรักแหละแต่ว่าบางทีแบบเราคิดว่าโลกมันไม่ได้เป็นขาวดำมันมีหลายสีสันมากแล้วก็มันมีหลายช่องทางมากที่เราจะสามารถหาเงินมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างมั่นคงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเหมือนกับว่าคนที่อยากเป็นหมอจริงๆหรืออยากเป็นครูไม่ได้บอกแปลว่าไม่มีมันถ้าคุณชอบจริงๆเป็นอยากเป็นจริงๆเป็นไปเถอะถ้ามันชอบอะไรรักอะไรจริงๆอ่ะเราว่ามันจะชัดเองวันนึงมันจะเห็นผลของมันเองไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาคุณจะเป็นอะไรเป็นนักร้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าแบบมันโฟกัสกับมันจริงๆอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปแวะสนใจในเรื่องอื่นอ่ะมันทําได้เว้ยมันนึกว่าจะมันสําเร็จแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่แบบมันสําเร็จแน่ๆบางทีบางคนบอกว่าทําเป็น10ปีถึงจะประสบความสําเร็จอ่ะคือมันอยู่ที่จังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าแบบทําแล้วมันจะล้มเหลวนะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยหรืออาจจะมากแล้วแต่คนแล้วแต่ดวงของคนด้วยแต่ว่าตัวหนูเองก็รู้สึกโชคดีที่ในเส้นทางที่หนูเลือกเดินเนี่ยก็มีพ่อแม่ที่เขาสนับสนุนในความฝันของเราแล้วก็ในสิ่งที่เราเลือกโชคดีมากครับโชคดีมากหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ก็โชคดีด้วยขอบคุณมากค่ะไปที่แทร็กที่5ครับกับปลิวครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงปิวอ่ะคือไม่ค่อยได้เล่าในมุมนี้เท่าไหร่ว่าจริงแต่จริงๆอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนแรกอ่ะก่อนที่จะออกเพลงเนี้ยหนูจะไม่อยู่ค่ายแล้วแต่ว่าค่ายเขาก็บอกว่าลองทำดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็แบบโอเคก็ได้แล้วพอปล่อยออกมาปุ๊บมันดังเฉยแล้วพอมันยิ่งดังอ่ะกูก็ยิ่งออกไม่ได้ใช่ไม่แล้วแบบมุมที่มันแบบยิ่งแบบรู้สึกขัดใจคือพอมันยิ่งดังแล้วยิ่งไม่ชอบเพลงนี้เพราะว่ายิ่งดังแล้วยิ่งต้องร้องเพลงนี้แล้วแบบพี่นึกภาพออกไหมว่าเราต้องร้องทุกวันทุกงานจนแบบเราไม่ได้ร้องอะไรอย่างอื่นแล้วอ่ะก็มันก็อยู่ในภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเหมือนกันใช่คนก็จะแบบว่าเหมือนกับแซวเราล้อเราว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำไม่ใช่คำปกตินะคำเนื้อแบบตัวโน้นหัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็แบบว่าช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าโอ๊ยมันกิดมากร้องแต่เพลงนี้ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ่ะเรากลับรู้สึกรักเพลงนี้มากเลยเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราร้องเพลงนี้แบบปิดท้ายโชว์ของเราอ่ะทุกคนจะร้องตามแบบดังมากคือพอเราเห็นเราได้ยินทุกคนร้องเพลงนี้ตามเรารู้สึกมีความสุขมากที่ทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้เขามีความสุขกับการได้ยินเพลงเนี้ยแล้วเพลงนี้เอาจริงมันอย่างที่บอกว่าแบบไอ้คำว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอ่ะคือผ่านไปน่าจะ 7-8 ปีแล้วที่เพลงนี้ออกมาทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้ประโยคนี้ในการแบบว่าเวลามีสถานการณ์อะไรที่แบบอยากพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะใช่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 อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำกลายเป็นมีมไหมจริงแล้วเสร็จปุ๊บณตอนนั้นพอเพลงนี้เอาจริงมันจะถูกไปอยู่เนี่ยจัดอยู่ในหมวดของวันคิดวันเดอร์มันจะมีคนมองว่ามันเป็นวันฮิตวันเดอร์ในความรู้สึกเรารู้สึกไงบ้างกับเพลงเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นชาเลนจ์เราหรือเปล่าว่าแบบกูจะเอาชนะมึงให้ได้สักวันกูจะต้องมีเพลงฮิตเพลงในหนูไม่ถึงคิดถึงขนาดนั้นค่ะคือหลังจากที่เราออกมาเป็นอิสระแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากจะ
เน้นไปในการทำเพลงที่แบบออกมาแล้วดังแต่ว่าเราอยากลองทำเพลงที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆบ้างแบบเพลงที่เราชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีทั้งคนที่แบบว่าชอบในทิศทางใหม่ของเรากับคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะฟังเพลงแนวปลิวอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าบางทีถ้าเราลองทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอ่ะมันก็อาจจะมีเพลงที่แบบคนเขาชอบพอๆกับเพลงปลิวบ้างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะดังเท่านั้นไหมแต่ว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้สนใจในจุดนั้นในตอนนี้ต่อให้มีเพลงฮิตก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขใช่ทำงานอยู่บนพื้นฐานความสุขดีกว่าใช่ค่ะทำเพลงที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากร้องแล้วมีความสุขอ่ะถ้าเราจะพูดถึงเพลงของเราเราอยากจะให้มันเป็นความจริงอะว่าเราภูมิใจกับมันจริงๆนะไม่ใช่แบบพยายามหลอกคนฟังอะมันทุกข์ที่สุดก็คือการหลอกตัวเองแหละใช่การหลอกตัวเองว่าเราเป็นสิ่งนั้นทั้งๆที่เราไม่ใช่อะแทร็กต่อไปในชีวิตหนูอะไอความจริงใจกับตัวเองของหนูแบบเนี้ยมันจะทำให้หนูเจอจุดที่มันสักเซสและมีความสุขได้เลยเรารู้สึกว่าคนทุกวันนี้มันเรารู้สึกว่าคนฟังเองหรือคนเสพเองเนี่ยเขาก็รู้ว่าอันไหนมันจริงหรือมันไม่จริงอ่ะอันไหนมันคือแบบจัดแค่คอนเทนต์หรือมันเป็นจริงๆอ่ะคนเขาเริ่มจะแยกกันออกแล้วอะไรเงี้ยเราสุว่าคนเขาต้องการความจริงใจและความเรียลมากขึ้นในยุคสมัยนี้นะใช่เพราะฉะนั้นก็ขอให้เรื่องร้ายๆผ่านไปสักทีฟังร้องให้มันจบๆสักทีเนาะไม่งั้นพี่ว่าก็เราน่าจะรอแทร็กของน้องอยากฟังแทร็กที่เป็นตัวน้องจริงๆในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พลอยชมพูด้วยนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและแทร็กต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน Five Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc